ชมข่าววันอาทิตย์ตามความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมโหดเซลล์สาวปาดคอเธอและยังกระหน่ำแทงในห้องพักคอนโดมิเนียมชั้น10ที่นนทบุรีนะคะโดยที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยก็คือมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ว่าจะเข้าไปแต่ละชั้นก็จะต้องมีคีย์การ์ดของชั้นนั้นๆเพื่อกดชั้นในลิฟต์แล้วทีนี้ปรากฏว่าคาดการว่าห้องของเธอถูกงัดจากทางระเบียงด้านหลังคุณผู้ชมแต่ว่าเธออยู่ถึงชั้น10เลยนะคะผู้เสียชีวิตคุณอัญญพัฒน์วัย47ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เป็นเซลล์ขายของด้วยนะคะหน้าตาดีนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายมาอย่างดีตลอดเลยทีนี้ปรากฏว่าเธอถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอกระหน่ำแทงทั้งตามใบหน้าแล้วก็ช่วงอกจนนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ในห้องทรัพย์สินในห้องมีร่องรอยถูกรื้อค้นกระจัดกระจายไปทั่วดูจากจุดเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่คาดการบอกว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปดักรอผู้เสียชีวิตในห้องพอเธอกลับเข้ามาถึงก็ถูกคนร้ายล็อกคอแล้วก็เอามีดปาดจากนั้นก็ค่อยกระหน่ำแทงตามจุดอื่นๆนะคะคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนอันนี้คือภาพตอนที่เธอกลับเข้ามาถึงห้องพักไขกุญแจแล้วเข้าไปลักษณะก็คือไม่รู้เลยว่ามีใครรออยู่ด้านในห้องผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมตัวไปเป็นทหารอากาศนะคะเรืออากาศโทนาย1นายทหารฝ่ายงบประมาณกองบัญชาการกองทัพไทยพักอยู่ชั้น12คอนโดมิเนียมแห่งนี้ห้องพักที่ชั้น12ตรงกับห้องพักชั้น10ของผู้ตายก็คุมตัวไปพร้อมกับแฟนสาวของเรืออากาศโทนายนี้นะคะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามจากแฟนสาวของผู้ต้องสงสัยว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมีพิรุธอะไรใดๆหรือไม่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงนิ่งแล้วก็ร้องไห้นะคะพูดแค่ว่าเธอไม่ได้อยู่กับแฟนหนุ่มคนนี้ด้วยกันตลอดเธอเพิ่งจะกลับมาห้องพักช่วงกลางดึกไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเขาอยู่ห้องตลอดเวลาไหมครับเรารู้เรื่องของแฟนเราไหมไม่เมื่อคืนเขาไปก่อเหตุเขามีพิรุธอะไรไหมหนูเขาไปไหนหรือเปล่าครับอยู่ห้องตลอดเวลาไหมครับก็อยู่ด้วยกันตลอดไหมไม่ได้อยู่ตลอดอ๋อนี่ใส่ใจคอเป็นคนยังไงบ้างอะเราเขากับคนตายที่กับคนตายรู้จักกันไหมครับเราอยากจะพูดอะไรไหมหนูพูดนิดนึงพูดได้เลยพูดได้เลยส่วนเรืออากาศโทที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยให้ปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ตายไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องรอยข่วนที่ใบหน้าด้านซ้ายเจ้าตัวอ้างว่าทะเลาะกับแฟนสาวคนนี้แหละค่ะรู้จักผู้เสียชีวิตไหมครับไม่สรุปว่าพี่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับเราไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเลยพี่รู้จักผู้เสียชีวิตไหมครับไม่ครับเราเคยไปเข้าห้องเขาไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแล้วมันรอยเลือดที่คราบที่ห้องเรานี่เกิดจากเลือดใครอันนี้ไม่ทราบครับพี่แล้วคือเราอยู่ไหนอะพี่อยู่ห้องตลอดพี่ระบายหน้าพี่อะทำไมมีรอยเล็บอะครับพี่กังวลใจเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้พี่ทำไมใบหน้าพี่มีรอยเล็บอ่ะไม่มีครับมีครับไม่มีครับไม่มีครับพี่ตอบได้นะครับรอยขนที่หน้าเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรนะครับรอยแผลที่เกิดจากอะไรครับตอนนี้พี่กังวลไหมตอนนี้บ้างครับพี่กล้ายืนยันไหมว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็ยืนยันครับผมยังไงเครียดมากเลยครับอย่าสัมภาษณ์เลยผมเครียดมากเลยครับแต่เราไม่รู้จักกับคนตายใช่ไหมไม่รู้ครับยืนยันว่าไม่รู้จักแล้วเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกคุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกค่ะให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าผู้ตายค้าขายส่วนตัวค่ะคืนเกิดเหตุก็คือไปหาเพื่อนกลับมาถึงคอนโด5 ทุ่มแล้วก็อยู่ห้องคนเดียวก็เลยไม่มีพยานให้การแต่ยืนยันได้ว่าจะเข้าไปที่ชั้น10ได้ก็คือต้องมีคีย์การ์ดของแต่ละชั้นประตูห้องผู้ตายไม่มีร่องรอยการงัดแงะค่ะแต่ว่าระเบียงด้านหลังมีร่องรอยคราบเลือดก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะงัดเข้ามาทางประตูระเบียงหลังส่วนผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมตัวมาตำรวจพบว่าเรืออากาศโทนายนี้พักอยู่ที่ชั้น12ตรงกับห้องผู้ตายที่ชั้น10นะคะตอนนี้ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอแล้วก็ตำรวจตั้งเอาไว้2ประเด็นก็คือถ้าไม่ใช่ประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าในห้องมีร่องรอยการรื้อค้นนะคะก็ต้องประสงค์ต่อชีวิตเนื่องจากว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆหายไปเลยค่ะ